ส่งสร้างชื่อเสียงและเกียรติยศให้ปรากฏเป็นท่านพลเอกนิรุตเกษรีอดีตผู้การกรมธนารักษ์ที่16ผลแด่ดวงทิพย์วิญญาณของท่านเจ้าพญาบดินทร์เดชามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอาจจะกล่าวได้ว่าสมดีร่วมกับท่านประธานวิเทศแต่ข้าเคารพอนุสาวรีย์ได้กราบกล่าวเปิดและกระทำพิธีมณีพรามและตรีสนสิประภาเนื่องจากที่ท่านจุดทูปบูชาที่ขึ้นสมเบยอนุสาวรีย์พระยาดีหน้าหยัดต่อไปก็จะเป็นพิธีสงฆ์นะครับขออนุญาตเรียนเชิญปังสุภูรัตีวัฒนิก